ไปที่อุดรธานีค่ะมีเหตุสลดใจนะคะคือคนร้ายไปตามประกบรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ช่วยพยาบาลแล้วเธอเป็นแม่ลูกอ่อนด้วยค่ะเพิ่งจะคลอดลูกแล้วก็กลับมาทำงานได้ไม่นานปรากฏว่าถูกคนร้ายสาดน้ำกรดตอนนี้เสี่ยงว่าตาอาจจะไม่สามารถกลับมามองได้เห็นชัดเหมือนเดิมเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ2 ทุ่มเมื่อวานนี้เมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ค่ะในคลิปภาพจะเห็นนะคะมอเตอร์ไซค์ของคุณวิภาวดีอายุ43 ปีเพิ่งออกจากเวรค่ะที่โรงพยาบาลพิบูลรักแล้วก็ขี่ออกมาจากโรงพยาบาลได้ประมาณ1 กิโลเมตรปรากฏว่ามีคนร้ายตามประกบอยู่ด้านขวาสาดน้ำกรดรถของเธอเสียหลักนะคะตกไปข้างถนนเธอเองได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นคนก่อเหตุก็หนีไปมีพลเมืองดีมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ช่วยนะคะแจ้งเหตุไปที่โรงพยาบาลทางคุณหมอทางพยาบาลก็ช่วยรักษาอาการในห้องฉุกเฉินน้ำตดถูกตามใบหน้าที่แขนขวาต้นขาทั้งสองข้างเสื้อผ้าเดี๋ยวจะเห็นนะคะเสื้อผ้าของเธอเนี่ยขาดเป็นรูเลยทางตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลพบว่าคนเจ็บทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ห้องกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลพิบูลรักได้รับบาดเจ็บเป็นรอยไหม้ที่ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายแต่ก็ยังมีสติอยู่ให้การได้เล็กน้อยนะคะหลังจากปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จก็นำตัวส่งต่อที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีน้ำตดไปทำลายเนื้อเยื่อดวงตาทั้งสองข้างอาจจะถึงขั้นมองเห็นไม่ชัดและเกรงว่าแผลจะติดเชื้อส่วนที่เกิดเหตุถ้าย้อนไปดูก็จะมีทาบน้ำตดกัดอยู่ที่ผิวถนนเป็นบริเวณกว้างไม่พบภาชนะที่ใส่น้ำตดนะคะคาดว่าคนร้ายน่าจะเอากลับไปด้วยมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บก็มีรอยไหม้ที่ด้านขวาของรถอย่างเช่นไฟท้ายเบาะรถป้ายทะเบียนกระจกมองข้างรถด้านขวาทั้งแถบถูกน้ำกรดกัดเห็นได้ชัดเลยอะค่ะตอนนี้ตำรวจนำรถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บไว้ที่โรงพักนะคะสอบสวนคนเจ็บแล้วก็สามีในเบื้องต้นทราบว่าคนเจ็บเพิ่งจะคลอดลูกสาวได้3 เดือนเพิ่งกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลได้2 อาทิตย์หลังจากลาคลอดไปไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนตอนนี้ตำรวจมุ่งประเด็นไปเรื่องการชิงทรัพย์จากกลุ่มวัยรุ่นและอาจจะเป็นคนป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเนื่องจากไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในพื้นที่แล้วก็ทราบว่าคนเจ็บไปกดเงินที่ตู้ ATM หน้าโรงพยาบาลก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะตำรวจจะสอบปากคำคนเจ็บอีกครั้งนึงนะคะเพื่อหาเบาะแสในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีขณะที่พลเมืองดีก็คือชายวัย62 ปีเล่าเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นเขากำลังให้ข้าวสุนัขอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงเหมือนกับรถชนกันก็เลยวิ่งออกมาดูได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือค่ะพบคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมผิวสีดำแดงสวมเสื้อคลุมขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็พยายามเดินลงมาหาคนเจ็บแต่พอคนร้ายเห็นตนก็ขี่รถหนีไปตนเองก็เลยบอกให้ภรรยาโทรแจ้ง1669มานำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะเกี่ยวเข้ามาอยู่พ่อแลนออกมาบ่เป็นอุบัติเหตุพ่อซอยหนูเนี่ยมันเอาเขาเอาอย่างฟาดหนูบัวสั้นพ่อก็เลยว่าเอ้าไปยังเจ้าเทศด้านมันจะไปแล้วคนร้ายนี่มันก็นั่งอยู่ทั้งหมดใส่เนาะก็เห็นทั้งหลังสูงพร้อมบ่ครับย่านที่เป็นประมาณนั้นประมาณผิวดำแดงครับเอื้นใส่แม่แลนออกมาซอยกันวันนี้นั่งหนึ่งนั่งแป๋วมันมั่นพอดีก็มาเห็นก็เลยซอยกันหนูบ่เคยมีเรื่องกับไผหนูบ่เคยมีเรื่องกับไผที่พ่อซอยหนูเนี่ยหนูอยู่บ้านหนองย่างหนูเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลลูกหนูคลอดได้เพิ่งได้3 เดือนว่าฉันว่าสามีคนเจ็บบอกว่าตนแต่งงานอยู่กินกับภรรยามาได้10 ปีค่ะภรรยาเพิ่งจะคลอดลูกได้3 เดือนตนเองเคยมีภรรยามาก่อนแต่ก็แยกทางกันด้วยดีมั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการหวังชิงทรัพย์ของวัยรุ่นที่คึกขนองหรือไม่ก็อาจจะเป็นผู้ป่วยจิตเวชยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องชู้สาวแล้วภรรยาของตนก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครด้วยตอนนี้อาการของภรรยาเป็นห่วงเรื่องดวงตาค่ะเพราะว่าน้ำตดทำลายเนื้อเยื่อดวงตาไปบางส่วนอาจจะส่งผลต่อการมองเห็นในอนาคตได้อยากให้ตำรวจช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็อยากจะถามคนร้ายด้วยว่าทำไมถึงใช้น้ำตดในการก่อเหตุภรรยาของตนไปทำอะไรให้ทำไมถึงใจร้ายขนาดนี้เลิกงานตอน2 ทุ่มแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ขับออกมาได้ประมาณสัก500 เมตรได้มั้งครับมีคนขี่ตามพอถึงที่เกิดเหตุก็แซงขึ้นทางขวาเอาอะไรสาดไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาเจ็บแสบปวดแสบปวดร้อนก็เสียหลักเลย
พุ่งไปตกลงข้างทางอีกทางนึงครับถ้าจะประสงค์ต่อทรัพย์มันก็ทำรุนแรงเกินไปครับพวกจิตเวชพวกบ้าหรือเปล่ามาทำอะไรแบบนี้เพราะในพื้นที่นี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวมันไม่มีครับเรื่องชู้สาวเรื่องผิดใจกับใครนี่มันไม่มีครับเพิ่งคลอดลูกสาวได้3เดือนทำงานได้2อาทิตย์เองครับบาดแผลที่ถูกน้ำกรดสาดด้านขวาจะหนักตรงนี้ครับแล้วก็บริเวณหัวไหล่ตรงหน้าขา2ข้างที่เป็นห่วงคือตาทั้ง2ข้างตอนนี้ตาปิดลืมตาไม่ได้มีสิทธิ์หายแต่ก็จะไม่เต็ม 100%ค่ะขอให้อาการดีขึ้นในเร็ววันนะคะครับผมนะครับเนี่ยฮะนี่คือลักษณะของคนร้ายเพศชายรูปร่างผอมสูงผิวสีดำแดงขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตอนที่ก่อเหตุก็คือสวมเสื้อคลุมแบบมีฮูดคลุมศีรษะ